Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับคุณค่ะ Positive Being Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันที่ Twin Flame The Series คนที่ใช่เมื่อไหร่จะเจอ EP ที่เท่าไหร่แล้วนะ EP ที่5 No EP ที่4No EP ที่5ต่างหาก Twin Flame The Series คนที่ใช่เมื่อไหร่จะเจอ EP ที่5ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะ Twin Flame ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาตามติดชีวิตของ Twin Flame กันดีกว่าค่ะ But before we get started นะคะก็อยากจะขอขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอด Subscribe มากๆเลยมันเป็นกำลังใจให้ควีนนะคะที่จะทำมันต่อไปเนาะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribeคุณรออะไรอยู่ล่ะคุณกำลังจะพลาดสิ่งดีๆนะถ้าคุณไม่ได้กด subscribe ณวันนี้ค่ะและใครนะคะอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากได้รับความสบายใจหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะควีนใส่รายละเอียดให้หมดแล้วค่ะเงินที่ได้นะคะส่วนหนึ่งนำไปทำบุญคุณก็จะได้รับทั้งบุญได้รับทั้งความสบายใจดี2ต่อแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วและใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปตาม IG เนาะ Don't forget to follow me on Instagram ค่ะถ้าอยากจะรู้จักกันมากขึ้นเนาะ So let's get started Today we do have two pile วันนี้นะคะเรามี2สำรับค่ะ2สำรับมีอะไรบ้างนั้นคุณสามารถกดหยุดได้เนาะแล้วก็ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็กดเปิดอ่ะก็กด play อะค่ะสำรับแรกนะคะ Shadow Skip Tarot And the next one isAfter Tarot เลือกอะไรนะคะก็กดหยุดได้เลยเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่สำหรับแรกเลยดีกว่าค่ะคุณได้นะคะนี่คือตัวคุณค่ะ Two of Wands The Star ได้อะไรบ้างคุณต้องพูดก่อน The Emperor Four of Cups Six of Cups Five of Cupsอ่อนไหวนะช่วงนี้เซนซิทีฟมากเลยไฮเปอร์เซนซิทีฟไม่ใช่ที่ไฮเปอร์เซนซิทีฟแปลว่าเสียวฟันซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับอ่อนไหวสเตรนท์อ่านว่าสเตรนท์ทีนออฟโซดเรดเบอร์ค่ะคุณกำลังโฟกัสอยู่ที่เรื่องงานคุณมีแพลนเกี่ยวกับเรื่องงานหรือการไปต่างประเทศหรือการเลื่อนขั้นหรือการทำอะไรกับเรื่องงานคุณมีแพลนค่อนข้างแบบมากเลยทำให้คุณสนใจไปที่เรื่องงานจนเรื่องความรักแทบจะถูกปัดตกเป็นรองเลยค่ะ The Star ค่ะ Twin Flame ของคุณช่วงนี้เขาน่าจะทำอะไรบางอย่างเขาดูขอพรเขาดู manifest เขาพยายามขอพรจากสิ่งที่เขานับถือจักรวาลหรืออย่างนี้ให้เจอ Twin Flame ของเขาซึ่งก็คือคุณเขาอยากเจอคุณแล้วคุณเองก็อยากเจอเขาเช่นกันต่างฝ่ายต่างอยากเจอกันเลยดีงาม Twin Flame ของคุณคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติหรือถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็อาจจะเป็นคนต่างชาติอะไรของมึงควีนต้องมีคนอย่างนี้โอเคTwin Flame ของคุณมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนต่างชาติเขาเป็นคนที่ stable มั่นคงรักใครรักจริงเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจเขาทำอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่เขาเป็นคนที่ชอบวางแผนเป็นคนประเภท ENTJ ESTJ อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบวางแผนความเป็นผู้นำนี่คือเขาเป็น your divine masculine เขาเป็นส่วนหนึ่งของคุณเห็นได้ชัดเลยว่าใครที่คุณสงสัยอยู่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น Twin Flame ของคุณแล้วทำไมคะเขาสิ่งที่จะดึงดูดเขาได้คือภาษาอังกฤษไม่ใช่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าคุณต้องดีกว่าคนต่างชาติ English is important English is very important ถ้าคุณเดทอยู่กับคนต่างชาตินะและเขาต้องการความมั่นคงคุณจะต้องมั่นความมั่นคงเขาได้ถ้าคุณทำตัวเองให้มั่นคงมีการงานมีเงินที่มั่นคงแล้วเขาเองก็พร้อมจะเจอคุณเหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่าเขามั่นคงแล้วแหละหนุ่มคนนี้เป็นคนหนุ่มหรือสาวคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่เลือกเยอะทูจี้จุกจิกพิกกี้นิดนึงมันเป็นเรื่องปกติแหละแต่บางทีเขาก็อาจจะเลือกเยอะไปเนาะทำไมล่ะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียใจเขาไม่อยากจะต้องมาเสียใจอีกพี่มองว่าทวินเฟรมของคุณมันชัดเจนเลยว่า
เขากำลังจะมาเพราะว่ามันมีภัยของการ reunion มันคือการที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเราจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งเราจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอีกครั้งไพ่ใบนี้คือ Six of Cups ที่จะบอกว่าอันนี้คือตำแหน่งนี้คืออะไรคุณรู้สึกผูกพันกับใครแปลกๆคุณลองถามตัวเองดูอาจจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้ที่เป็นทวินเฟบเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวก็ได้นะไม่แน่นะfive of อันนี้คือจะเจอเขาได้ถ้าคุณเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วถ้าคุณ heal yourself ไม่ painful อีกต่อไปไม่เจ็บปวดอีกต่อไปคุณรู้จักการปล่อยวางเมื่อไหร่คุณจะได้เจอกับเขาคุณต้องแสดงส่วนที่เข้มแข็งของคุณสตรองของคุณออกมาคุณเป็นผู้หญิงที่สตรองคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่เก่งคืออะไรคะผู้หญิงที่เก่งไม่ใช่คนที่ไปเที่ยวด่ากราชาวบ้านหรือว่าคนที่ไปคอมเมนต์แย่ๆหรือคนที่พูดจาแย่ๆหรือคนที่ดูถูกคนอื่น put other people down ไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนที่โฟกัสอยู่กับตัวเองทำเรื่องของตัวเองให้ดีเขาหมกมุ่นอยู่กับตัวเองในการทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตในการทำให้ตัวเองแข็งแกร่งและเป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่างเป็นนั่นหมายความว่าเขาดูแลตัวเองได้และใครคุณบางคนอย่างนี้อาจจะไม่ต้องการให้มีผู้มาดูแลคุณเลยก็ได้และแน่นอนว่านั่นคือสาวแกร่งและคุณเป็นสาวแกร่งค่ะคุณรู้ว่าคุณมีจุดเด่นยังไงคุณดึงมันออกมาใช้ค่ะในยามที่คุณเจอผู้ที่คุณชอบดึงมันออกมาใช้แสดงความสตรองในตัวคุณค่ะใครๆก็ชอบคนที่แกร่งและเก่งและสวยและหล่อถูกไหมคุณมีครบนี่คุณเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งหล่อหรือคุณเป็นผู้ชายที่หล่อและเก่งทวินเฟมของคุณเขาก็เป็นคนประเภทเดียวกับคุณค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ต่างฝ่ายอาจถ้าได้รีวิวเนี่ยกันได้มาเจอกันหรือกับคนที่คุณนึกถึงอยู่หรืออะไรเงี้ยคือคนรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นทวินเฟมของคุณควีนมองว่าควีนออฟซอร์สมันก็ยังปากแข็งอ่ะมันยังไม่ได้มีการพูดตรงกับใจสักทีเดียวว่าเอ้ยฉันชอบนะอะไรเงี้ยมันจะดูกันไปเรื่อยๆก่อนแต่อย่างไรก็ตามควีนอยากให้คุณสตรองเข้าไว้คุณโสดและคุณสตรองและคุณสร้างความสุขในตัวเองคุณจะได้ผู้ชายหรือทวีเฟมของคุณที่สตรองเช่นกันเนาะมั่นใจเก่งเข้าไว้ค่ะเป็นคนที่เก่งอ่ะไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเขาไม่ชอบเราหรือคิดถึงความรักในอดีตปลดปล่อยเองจากความทุกข์แล้วคุณจะได้เจอกับความสุขที่เป็นทวินเฟมของคุณเขาอาจจะเขาเป็นความหวังของคุณเขาเป็นเดอะสตาร์ของคุณแล้วคุณก็เป็นเดอะสตาร์ของเขาเช่นกันMy fear is freedom lies up the world. ถ้าเราปลดปล่อยความกลัวได้อย่างที่ควีนบอกนะก้าวผ่านความกลัวได้คุณจะจุดไฟจุดแสงสว่างให้กับโลกใบนี้คุณไม่ใช่อาจจะไม่ใช่โลกใบนี้ก็ได้คุณจะจุดแสงคุณจะสร้างแสงสว่างคุณจะเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและส่งต่อแสงสว่างนี้ให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวคุณกำจัดความกลัวและลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆเพื่อแบ่งปันคนอื่นนั่นแหละค่ะคือความหมายของ Twin Flameเมื่อเขาสองคนได้มาเจอกันทวินเฟมและคุณจะร่วมกันทำบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่ lights up the world จุดไฟให้โลกใบนี้ทำสิ่งดีๆค่ะนั่นแหละคือความหมายของทวินเฟม beautiful cards มากเลยใครนะคะอยากเช็คตัวส่วนตัวหลังไมค์มาได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะใครอยากโสดไม่ควีนพูดผิดใครไม่อยากโสดใครอยากรู้ how to get the guy I put how to get the guy series in the description box ด้านล่างหรืออยากมาคุยกันเป็นการส่วนตัวก็ได้ค่ะ พิมพ์พร้อมด้วยความช่วยเหลือคุณเนาะโอเคหลังไมค์มาได้เลยและ don't forget to subscribe me and follow me on Instagram นะคะ I love you all and take care of yourself bye สำหรับคนที่เลือก Shadowscape Tarot นะคะShadowscape Tarot เรามาดูกันดีกว่าว่า Twin Flame ของคุณคนที่ใช่เมื่อไหร่จะเจอคะใน EP นี้เรามาเผื่อเขาเผื่อเขาเป็นยังไงกันบ้าง The of Fortune คุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณน่าจะมีโชคนะคุณแมทถึงว่าน่าจะมีโชคด้านความรักอาจจะมีความรักเข้ามาวนเข้ามาในชีวิตคุณเขาเองคุณดูพร้อมอ่ะคุณดูแบบ
ready ที่จะแบบมีใครสักคนเข้ามาดูแลคุณอยากดูแลแล้วแหละคุณรู้สึกว่าคุณต้องดูแลเขาละอยากดูแลจังเขาเองเหมือนเพิ่งจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เสร็จไปเกี่ยวกับงานของเขามันมีเกณฑ์ที่จะได้วนกลับมาเจอกันนะคนที่คุณรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้ๆตัวคุณน่ะคนที่เป็นทวินเฟมคนที่ใช่ของคุณน่ะเขาอยู่ใกล้ๆตัวคุณแล้วเขาก็พยายามที่จะติดต่อคุณเขาพร้อมที่จะเจอคุณมากเลยเขาให้ความมั่นคงกับคุณได้เขาต้องการคนที่ให้ความมั่นคงกับเขาเช่นกันเขาเป็นคนนิ่งๆแต่ว่า energy นี้มันช้าเมื่อกี้มันเป็นถ้วยมัน sensitive แต่อันนี้มันนิ่งมันมีความมั่นคงมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า give me a second ในการกลับมาเจอกันครั้งนี้มันจะมั่นคงและยืนยาวและมีโอกาสมากที่จะไม่ได้ separation ที่จะไม่ได้แยกจากกันอีกคือมันมีโอกาสที่จะสมหวังเนาะใช่มันมีโอกาสที่สมหวังสูงมากเลย happy fulfill มีความสุขเพียงแต่ว่าถ้ามีแฟนของคุณทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะเขาแอบทำอะไรบางอย่างที่มันลักลอบทำบางสิ่งบางอย่างที่ดูไม่ค่อยโอเคเขากำลังแอบทำอะไรช่วยนับสอดคืออะไร oh my god yes ในช่วงนี้อย่างที่ควีนบอกไปค่ะเหมือนว่าทวินเฟมของคุณคนที่ใช่ของคุณเขาน่าจะลงมือทำอะไรบางอย่างแอบทำบางสิ่งบางอย่างหรือวางแผนบางสิ่งบางอย่างเขาพยายามอย่างหนักที่จะมาเจอคุณเขาต้องจัดการกับสิ่งที่เขาทำอยู่เพื่อที่จะหาเวลามาเจอคุณให้ได้เจอเฮอร์มิตค่ะเขารอคอยการมาเจอกับคุณการมารีเนียนกับคุณอีกครั้งหนึ่งซูนไหมแวร์แปลกเนาะคิงกับควีนเลยอ่ะคิงกับแพนจ็อกโคแล้วก็คิงกับแพนจ็อกโคถ้าคุณมีโอกาสได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องแบงก์หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับการลงทุนมีโอกาสสูงที่ได้เจอทวินเฟมหรือว่าควีนมองว่าทวินเฟมอยู่รอบตัวคุณอ่ะเพราะตอนนี้เป็นทั้งคิงทั้งควีนเลยอ่ะมันน่าจะได้คู่กันแล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องได้คู่กันลองเช็คดีๆนะใครที่คุณรู้สึกว่ามันว่าใช่อาจจะเป็นเขาก็ได้นะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาชัดเจนว่าคุณได้เจอกันแล้วอ่ะหรือไม่ถ้ายังไม่เจอกันคุณจะได้เจอกันเร็วๆนี้อาจจะผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับคุณบางคนหรือว่าสำหรับบางคนจะเป็นการเจอกันแบบบังเอิญและแน่นอนว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะฟูลฟิลซึ่งกันและกันเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะซึ่งมันก็ดีค่ะเพราะว่าพินมองว่าคุณน่าจะลองไปอธิษฐานขอพรดูเนาะให้เจอคนที่ใช่เร็ววันนี้คุณเป็นคนที่มีความสามารถเขาเองก็เช่นกันเมื่อพวกคุณสองคนรวมกันกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงพวกคุณสองคนจะสร้างมาสิ่งบางอย่างที่วิเศษและมหัศจรรย์ต่อโลกใบนี้คุณจะแชร์สิ่งดีๆต่อกันและส่งพลังบวกต่อไปส่งพลังบวกให้ตัวเองแล้วไม่พอต้องส่งพลังบวกให้คนอื่นด้วยเนาะThe universe has my back อย่างชัดเจนเลยว่าคุณได้เจอเขาแล้วแหละคนที่ใช่ของคุณถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนลองหลังใหม่มาถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนลองถามจักรวาลค่ะจักรวาลคอย support คุณอยู่เสมออธิษฐานขอพรจากจักรวาลอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอในคนที่ใช่ของคุณจริงๆในเร็ววันนี้คุณจะได้รับคำขอคำร้องขอนั้นแน่นอนเพราะว่าจักรวาลได้ยินทุกคำพูดของเราและเขาเพียงแค่รอเวลาที่มันชัดเจนรอเวลาที่มันใช่ is the right time when is the right time you two will become united again That's all for today นะคะ I hope you can enjoy this video and don't forget to subscribe me and follow me on Instagram and somebody who want to check personal reading with me contact me in the description box below ใครอยากเช็คดวงส่วนตัวหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะ I love you all and take care of yourself bye